ับโชว์หวยอันไหนจะมาก่อนกันนะโชว์หวยเซเว่นโชว์หวยเซเว่นฉันจะไปเซเว่นฉันจะเอาโชว์หวยนะสวัสดีค่ะพบกับรายการต้องติ่งโชว์ วันนี้นะคะเอาตอนกับอีพีนะคะมีแขกรับเชิญอิงกับยาย่านั่นเองเข้าใกล้ๆกันหน่อยวันนี้ค่ะเราจะมาทำเรื่อง7 Delivery vs รถโชว์หวยนะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยได้เวลาไปโรงเรียนแล้วลูกไปขึ้นรถแล้วแม่รอในรถเดี๋ยวก่อนแม่เนี่ยเดี๋ยว7 Delivery ก็มาแล้ว 6:30 อยู่เลยแม่รอแป๊บนึงนะแม่แม่ไม่ต้องแวะ7ก็ได้เนี่ยมี7 Deliveryเขามาส่งเลยเย้เซเว่นดีเวอรี่มาแล้วเซเว่นดีเวอรี่สวัสดีค่ะเอาอันนี้จะเอาอะไรพี่เอา LOL ลูกบ่นทักกุ๊ดพี่แล้วเอาแซนด์วิชดีกว่าตอนเช้าไม่มีอะไรจะกินโอ้ยขอแซนด์วิชได้ไหมได้ชีเราเป็นหมูย่อเอาแป๊บซี่ดีไหมไม่เอาดีกว่าเนาะมันตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวแม่เตรียมนมไว้ให้ละป้าป้าเร็วป้าเดี๋ยวก่อนเอ้ยลืมจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวก่อนเอามาม่าไหมไม่เป็นไรหรอกตอนเช้ายังไม่กินอะไรเยอะนี่เอาทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะตีให้พี่เขาตีด้วยนะมาเรารอกันเถอะทั้งหมด40 บาทค่ะอุ๊ยขายดีจังเลยนี่ค่ะขอบคุณค่ะป้าเหอะป้าเราไปที่ขึ้นรถกันเดี๋ยวพอถึงบ้าน7 Delivery ก็มาพอดีเลยหิวขนมมากเลยอ่ะโอ้ตั้งแต่ไปเซเว่นดีลิเวอรี่เนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยเช้าก็มาเย็นก็มีตอนเที่ยงก็มีด้วยแต่ว่าตอนเที่ยงเราไม่ได้ซื้อเนาะไม่ต้องไปเซเว่นข้างทางเลยประหยัดเวลาด้วยเนาะใช่เท่าไหร่คะทั้งหมด40 บาทค่ะโอ้ถูกจังโอ้เนี่ย7 Delivery เนี่ยนะดีดีเลยมีที่นั่งให้
ายอย่างฉันจะซื้อโชว์หวยเพราะว่ามีของเล่นแค่ของเล่นเองถังคือเอาอะไรก็ได้เอาเชเว่นมาแล้วฉันจะไปเชเว่นฉันจะเอาโชว์หวยงั้นสลับกันคนละร้านเคยไหมฉันจะไปเชเว่นฉันจะไปโชว์หวยไอ้จะเอาอันไหนก็ได้ไปละเพียตองเมื่อกี้เพียตองบอกว่าเพียตองจะไปเซเว่นไม่ใช่หรอเออน่าเป็นไรหรอกเซเว่นกับโชว์หวยมันก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ค่ะใบมีป่ะ10 บาทไม่เป็นไรลุงไม่ต้องทอนเฮียไหนเฮียบอกว่าจะไปโชว์หวยไงไม่เป็นไรวันนี้พี่ก็อยากมาซื้อของที่เซเว่นเหมือนกันสลับกับพี่ตองไงเซเว่นเดลิเวอรี่สวัสดีค่ะเอาโอรีโอไหมไม่อยากจริงเอาเป็นมาม่าก็แล้วกันโอเคเอานี่ค่ะมาม่าอย่างเดียวเหรอค่ะมาม่าอย่างเดียวใส่ถุงไหมคะใส่ค่ะเอาค่ะทั้งหมด20 บาทค่ะขอบคุณค่ะสำหรับรถโชว์หวยกับรถเซเว่นเดลิเวอรี่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากพลาดที่สนุกอย่าลืมกดติดตามกลุ่มสีแดงอย่างนี้นะกดเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกี้ให้ด้วยนะจะได้พลาดคลิปใหม่จากอองตองและอิงติงค่ะ